การเกิดขึ้นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกษตรกรชาวติมอร์จำนวนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิชาการไทยและวันนี้พวกเขากำลังจะปลูกชีวิตใหม่ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเพาะให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามชมพระราชดำริไร้พรมแดนวันเสาร์นี้เวลา 13:30 น.ทาง Now 26